บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกับเรียนอาจารย์ซอลเลห์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารวัฒน์สอกเมืองแล้วก็อาจารย์อฟิฟี่นะครับว่าที่ดร.นะครับแล้วก็ว่าที่อาจารย์ของเราที่นี่ด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมเองขอเปิดขอชุกโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานที่จัดในครั้งนี้โดยมีอาจารย์อาฟิฟี่เป็นตัวหลักที่ให้โอกาสแก่ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นไปแล้วนะครับมาเป็นผู้อาวุโสที่มาเปิดแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อท่านให้เกียรติผมก็ยินดีนะครับในวันนี้นี่เราละเลยสถาบันครอบครัวเรามองว่าการจัดการศาลนั้นเป็นภาระของโรงเรียนถ้ามหาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยผู้ปกครองส่งลูกก็กลับไปแล้วก็มอบภาระทุกอย่างให้กับโรงเรียนแล้วสำเร็จไม่สำเร็จก็ขึ้นกับโรงเรียนขึ้นกับสถาบันการศึกษาถ้าสถาบันการศึกษาพัฒนาลูกของเราประสบความสำเร็จก็โชคดีไปถ้าผลิตออกมาไม่ได้ดังใจพวกเราก็จะตำหนิสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาเองก็ปัดความรับผิดชอบไปยังสถาบันอื่นมันจะเป็นอย่างนี้แหละมหาลัยมหาวิทยาลัยก็ว่าโรงเรียนระดับมัธยมส่งตัวอินพุตเข้ามาไม่ดีตัวมัธยมก็บอกว่าประถมส่งมาไม่ดีประถมก็บอกอนุบาลส่งมาไม่ดีอนุบาลก็บอกว่าพ่อแม่ส่งไม่ดีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้โทษไปกันมานะครับแต่ว่าเรากลับไม่คิดว่าแล้วเราจะรับผิดชอบอย่างไรผู้ปกครองจะรับผิดชอบยังไงโรงเรียนจะรับผิดชอบอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปการศึกษาของเราก็จะมีแต่สุดๆคุณภาพการศึกษาก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับที่สมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอกของเราเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อที่จะมาร่วมกันรับผิดชอบว่าเราจะเอาอย่างไรต่อไปกับลูกหลานของเราในอนาคตนะครับกับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผมก็ขอเปิดการพบปะของเราในวันนี้ด้วยคำว่าบิสมิลลาห์วะอะลาบะเราะกะติลลาห์นะครับวันนี้ไม่ขึ้นจอนะครับเพราะว่ารู้ว่าวันนี้มาบรรยายพร้อมกับอาจารย์จารวัฒน์อาจารย์นี่เขาจะช่ำชองเรื่อง PowerPoint ถ้าโชว์ขึ้นจอยังไงก็สู้ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นขอบรรยายสดนะครับอาจารย์ครับวันนี้ทำไมเราจะต้องมาพูดเรื่องศตวรรษที่21มันมีหลายเหตุผลเหตุผลที่1ก็คือเราอยู่ในศตวรรษที่21นี่คือเหตุผล1เหตุผลที่2ในศตวรรษที่เราอยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีถ้าเราย้อนกลับนะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1984ประมาณ30ปีที่ผ่านมาตอนนั้นนี่อุปกรณ์ที่
ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตนี่มันมีแค่ 1,000 เครื่องเองนะครับอาจารย์จารุวัฒน์จารุดีนะครับเมื่อ30ปีที่ผ่านมามีแค่ 1,000 เครื่องพอปี1992มี1ล้านเครื่องพอปี2508มี 1,000 ล้านเครื่องปี2512เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับมี2ล้านกว่าเครื่องตัวที่ต่ออินเทอร์เน็ตการเปลี่ยนแปลงนี้มันเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกที่เราจะบอกว่าการจัดการศึกษาของเราในวันนี้ที่เราจัดในวันนี้นี่คล้ายๆกับการเดาทางในอนาคตเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเมื่อเราผลิตลูกของท่านในวันนี้ปีหนึ่งและเขาจบปี4สิ่งที่เราสอนวันนี้มันจะใช้ได้ไหมอีก4ปีข้างหน้ารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการที่ไปเปิดพิธีที่มฟน.เมื่อวันที่17เดือนมกราท่านเองก็ยังยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่เรากำลังจะสร้างคนไปสู่อาชีพที่เราก็ไม่รู้ว่าอาชีพอะไรในอนาคตเรากำลังจะสร้างคนให้มีความสามารถในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโปรแกรมอะไรที่กำลังจะมาในอนาคตก็เหมือนกับว่าเราจะสร้างลูกเราเพื่ออนาคตที่เราไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราจะปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นก็คงจะแย่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อที่จะมองในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะทำยังไงสำหรับลูกๆของพวกเราเพราะว่าลูกๆของพวกเรามันไม่ใช่สมัยเราแล้วมันคนละสมัยนะครับมันคนละสมัยเลยในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะครับเรื่องอื่นๆอาจจะไม่ค่อยเป็นไรเวลาเป้าหมายของการศึกษาอ่านออกเขียนได้ใช่อ่านออกเขียนได้วัตถุประสงค์ทางการศึกษามันก็คล้ายๆกับอดีตแต่ว่าในรายละเอียดมันต่างกันเยอะในศตวรรษที่เราอยู่แค่ต้นศตวรรษเนี่ยนะเรายังมีอีกหลายสิบปีข้างหน้าถ้าหากว่าผู้ปกครองนิ่งเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราจะเดือดร้อนแน่ในอนาคตขนาดครูบาอาจารย์เราเองยังเครียดเพราะเราเองบางครั้งเรายังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสอนวันนี้มันจะใช้ได้ไหมอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสมัยก่อน SMS ได้กำไรเป็นพันพันล้านครั้งหนึ่ง3บาทครั้งหนึ่ง3บาทครั้งหนึ่ง3บาทหลังจากเกิดสึนามิเกิดไลน์ขึ้นมาไม่มีแล้ว3บาทหมดไปแล้วบริษัทไม่ได้ละครั้งละ3บาทเมื่อก่อนเคยโทรศัพท์ตอนนี้ไลน์ช่วยโทรศัพท์ให้กับเราไอ้3บาทนาทีก็หายไปบางคนก็ใช้เมสเซจนะครับบางคนขี้เหนียวไม่เคยใช้โทรเลยใช้แต่ไลน์กับเมสเซจนะครับโทรไปนะครับสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราพูดในอดีตเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่วันนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเวลาเราพูดศตวรรษที่21มักจะพูดในการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้มากกว่าที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเรามี SMS ส่งเมสเสจส่งเมสเสจคิดถึงก็ส่งเมสเสจแต่ปัจจุบันนี่อาจารย์จารุวัฒน์รู้ว่าส่งจูบได้แล้วใช่ไหมอาจารย์ Kiss Messageอาจารย์จรวดเคยจูบลูกใช้ Kiss Message แล้วยังเขาส่งรอยจูบได้แล้วนะครับผมนานๆไม่ได้เจอกับอาจารย์ฟันดี้เพื่อนเก่าขอจูบหน่อยเอาเครื่องตั้งที่แก้มเลยผมก็จะจูบอาฟันดี้โดยใช้ Kiss Message ได้นะครับแต่ว่าอย่าจูบมั่วๆนะจูบไม่มันส่งถึงควะรอยจูบส่งได้แล้วเมื่อก่อนเราเห็นว่า GPS ดังมากสมัยนั้นรองเท้า GPS ที่ขายในอเมริกาที่อังกฤษ 3-4,000 บาทที่จะอยู่ที่รองเท้าเป็น GPS นะครับเวลาจะไปไหนก็ไม่ต้องไปถามคนเปิด GPS ที่รองเท้าแล้วมันพาไปแล้วมันก็จะบอกว่าไปไหนนะครับในโรงเรียนของเราน่าจะใส่หน้าจานแล้วก็เปิดเวลา 12 นาฬิกาว่าให้ไปมัสยิดนะครับเพราะว่า GPS นี่ถ้าเราไม่ตามมันจะด่าเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใส่ไปมัสยิดเวลาไม่ไปมัสยิดไอ้ GPS จะได้ด่าแทนเรานั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนแค่จะคิดว่าคนจะพูดอยู่คนเดียวกับโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เบื่อพูดกับ Siri ได้ใช่ไหมอาจารย์เพื่อนผมทะเลาะกับ Siri ตลอดเลยบางทีผมเองยังโดนด่า Siri เลยบอกว่าช่วยคอลคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อย
แกบอกแล้วคุณเป็นใครไม่ได้บอกรายละเอียดก่อนเอ้าลืมไปบอกสิริว่าเราชื่ออะไรเป็นอะไรช่วยต่อคนนี้หน่อยนี่คือพัฒนาการไวผู้ปกครองบางคนก็ไปไวผู้ปกครองบางคนบอกว่าอาจารย์กำลังพูดอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและอนาคตจะหนักกว่านี้แล้วก็ลูกๆของพวกเราเห็นไหมความสามารถเป็นไงพ่อแม่ใช้เครื่องไม่รู้จะซ่อมยังไงไม่ต้องไปที่ร้านฟาโฟที่จตุจักรหรอกแก้ให้ลูกเราทำลูกกับเราก็แก้ได้โทรศัพท์ของผมไม่รู้กี่ตัวลูกแก้จนกระทั่งใช้ไม่ได้นะครับนี่เด็กๆสมัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นี่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่าการศึกษาในตอนนี้และในอนาคตใกล้นี่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยเดี๋ยวจะพูดต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโลกมันไม่หยุดนิ่งคนบางคนคิดอาจจะสิ่งที่เราพูดต่อไปอย่างงู้อย่างนี้ถ้าเราพูดอีก10ปีที่ผ่านมาหรือ20ปีที่ผ่านมาคนไม่เชื่อหรอกสิ่งที่กำลังพูดที่เกิดขึ้นวันนี้มันจะเกิดได้เพราะสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือจำได้ไม่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากแล้วก็เบอร์คว้างไป2ครั้งนี่ก็ยังใช้ได้อีกโนเกียดังก็เพราะ3310นี่แหละตกแล้วก็ใส่อีกตกแล้วก็ใส่อีกผมใช้จนกระทั่งเบื่อไม่รู้จะทำยังไงให้มันเสียก็เลยปล่อยอย่างนั้นแหละแล้วมันก็ดังมากสมัยนั้นแต่ตอนนี้ดับไปแล้วนะครับกำลังจะดับยังไม่ดับแต่ว่าความนิยมก็ลดลงนะครับสมัยนั้นราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นแต่ตอนหลังนี้600ก็มีทำไมเพราะ Samsung บอกว่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้คือลูกค้าเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่ Note 4ราคา 20,000 กว่าจนถึง Hero ราคา 2-300 กวาดไปหมดนะครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกี่ยวอะไรมันโทรศัพท์มือถือมันคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวสิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่21เพราะมันมีทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์ลิทเทอเรซีนะครับเพราะวันนี้เราจะฝากลูกและกลับไปนอนที่บ้านสบายๆไม่ได้แล้ววันนี้เรามีโรงเรียนเยอะไม่พูดมหาวิทยาลัยเรามีโรงเรียนเยอะแต่มีโรงเรียนไหนบ้างล่ะที่เราส่งลูกเราและเรากลับมาและนอนสบายเหมือนว่าลูกเราไม่สบายพอถึงฮะพอไปเจอแพทย์เรารู้สึกสบายวันนี้พอลูกไปโรงเรียนกลับมานอนหลับไหมนอนหลับไม่สบายไม่มั่นใจในโรงเรียนว่าจะทำได้แค่ไหนและเราเองก็ปล่อยให้โรงเรียนทั้งหมดโรงเรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้แหละสิ่งที่เรากลัวมากในอนาคตอันใกล้นี้วันนี้เรามักจะด่ายูบ้างด่านู่นบ้านนี้บ้างแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราเองทำลายเราเองผมเคยพูดกับโรงเรียนของพวกผมหลายครั้งว่าเราเปิดสายวิทย์ถ้าไม่เปิดสายวิทย์คนก็ไม่มาเราเปิดสายวิทย์คน 1.3 ก็เอามาเรียนสายวิทย์แล้วมันจะเป็นหมอได้ยังไง 1.3 หมอผีคนยังไม่เอาเลย 1.3 และถ้าเราเอาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรากำลังทำลายเด็กของเราทำไมไม่ไปสายอื่นซึ่งเขาอาจจะไปได้ล่ะไม่ได้นะมันค่าหัวพันหมื่นกว่าบาทนี่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่จะต้องมีบทบาทไม่ใช่ปล่อยให้โรงเรียนทำยังไงก็ได้โฆษณายังไงก็ได้และเราก็ส่งลูกยังไงก็ได้พอจบม.6ยังไงก็ได้ไม่ใช่เพราะโดยระบบการศึกษาบ้านเรามันก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วคนสิงคโปร์คนมาเลเซียคนบรูไนที่ World Economic Forum เขาจัดแรงกิ้ง1 2 3สิงคโปร์ที่1มาเลเซียที่2แล้วก็บรูไนที่3ประเทศไทยอยู่ที่8ปีที่แล้วตอนนี้อยู่ที่7เมื่อก่อนอยู่ที่8คนถามว่าทำไมได้อยู่ที่8ผมบอกว่าที่อยู่ที่8เพราะว่าประเทศไทยมี8สาระนะครับถ้ามี10สาระน่าจะอยู่ที่สาระที่10แล้วก็คุยกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็คุยเรื่องจะเหลือ6สาระบ้าง8สาระบ้างจนกระทั่งไม่รู้สาระเลยในวันนี้นะครับคนเราก็เรียนหลายสาระจนกระทั่งไร้สาระ20บ้าง30บ้างนี่คือสิ่งนะครับเพราะงั้นเราต้องวันนี้เราต้องรับรู้ระบบของสิงคโปร์เขาเรียนตามความสามารถคนที่จะเข้าแพทย์ต้องได้เอกี่ตัวและจึงเข้าแพทย์ได้มาเลเซียเรียนตามความสามารถได้เอกี่ตัวเข้าแพทย์ได้บรูไนก็เหมือนกันถ้าไม่ได้เท่านั้นต้องเข้าสายศิลป์ถ้าไม่ได้เท่านั้นก็จะต้องไปสายอาชีพเขารู้ตั้งแต่ต้นว่าเขาไปไม่ได้เขาก็ต้องไปทางนี้แต่พวกเราทุกคนเกิดมาคิดจะเป็นแพทย์แล้วม.3 เป็นแพทย์อยากจะเป็นแพทย์อยากจะเป็นหมอเนี่ยพวกเราตั้งเป้าว่าลูกๆเราต้องเป็นแพทย์เป็นหมอทั้งนั้นแต่ลืมกรรมพันธุ์ว่าเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหมอเป็นยังไง
จะเป็นหมอตั้งเป็นหมอโอเคได้บางคนก็ได้แต่ว่าโดยระบบจะเป็นทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เป็นพวกเราเรียนในประเทศไทยเรียนตามความต้องการและความอยากไม่ได้ตามความสามารถเพราะฉะนั้นใครได้เกรดเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรียนสายวิทย์สามารถที่จะสอบเข้าแพทย์ได้และก็สอบไม่ติดสอบติดแล้วก็ถูกทายออกไปเพราะไม่ได้ความสามารถเป็นฐานแต่ความต้องการความอยากของตัวเองเป็นฐานพอเข้าสายวิทย์ 1.3 เข้าไม่ได้เรียนไม่ได้ก็ออกไปเป็นคนติดกระท่อมเพราะอะไรเพราะเรียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสามารถไปไม่ถึงแต่ทำไมไปได้ก็ระบบบ้านเราเรียนตามความอยากและความต้องการไงไม่ได้เรียนตามความสามารถเหมือนสิงคโปร์มาเลเซียเพราะฉะนั้นโดยระบบเราก็แพ้แล้วโดยระบบเราก็แพ้แล้วสิงคโปร์นี่อนุบาลเนี่ยเขาเล่น DNAบ้านเราอนุบาลเล่นดินน้ำมันอันนี้เราไม่ได้พูดผิดถูกนะแต่จะบอกความต่างป.4 ป.5 ป.6 เข้าเริ่มที่จะไปสายเลยนะพอม.1 เลือกสายแล้วของเราเลือกสายม.4 ช้ากว่าสิงคโปร์3ปีเรียนตามความอยากอีกช้ากว่าสิงคโปร์3ปีอีกและเราจะเอาอะไรไปสู้สิงคโปร์ได้ตอนที่ผมเป็นกรรมการเขตพื้นที่มีเบลเล่เมจันหมอฟินคุยที่ยาลาพอ.เขตบอกว่ามีคำสั่งบอกว่าเรานี่จะต้องเป็นที่2ของอาเซียนสิงคโปร์เป็นที่1เราจะต้องเป็นที่2ของอาเซียนนะครับเวลาไม่รู้เวลาอยู่ในวันนั้นผมถามกับประธานในวันกับพอ.เขตในวันนั้นตกลงที่ว่าได้ที่2นี่นับจากข้างบนหรือนับจากข้างล่างท่านนับจากข้างล่างเห็นด้วยอย่างสูงครับใกล้เคียงเลยนะท่านนับจากข้างล่างเราได้ที่9แต่บังเอิญแล้วได้ที่8นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้โชคดีนะประเทศไทยของเราได้ที่7นะครับยังไงก็ยังชนะพม่าอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็โชคดีการจัดลำดับการศึกษาในประเทศไทยทั้งประเทศวันนี้ปัตตานียาลานราธิวาสไม่ได้อยู่ที่77เลยนะนะครับอยู่ที่76นะครับไม่เป็นไรปีหน้าก็เอาคืน77ไม่เป็นไรไม่มีใครแข่งกับเราอยู่แล้วนะครับนี่คือภาพการศึกษาที่มีอยู่บ้านเราโรงอันนี้ภาพบ้านเราก่อนนะเดี๋ยวไป21ท่านไม่ต้องกลัวนี่คือบ้านเราเรียนตามความอยากพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูเด็กก็เรียนตามความอยากโรงเรียนบางโรงเรียนใช้การตลาดขอหัวเด็กอย่างเดียวไม่สนใจว่าคุณมากับผมแล้วคุณจะเป็นยังไงช่างคุณมา 1.3 วิทย์คุณก็เข้ามาคุณอยากจะเรียนแล้วก็คุณเข้ามหาลัยไม่ได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของผมเรื่องของผมก็คือผมได้ค่าหัวและ 13,000 กว่าบาทถ้าพ่อแม่ไม่เล่นบทบาทนี้นี่อย่าไปโทษยิวนะอย่าไปโทษคริสเตียนนะต้องโทษพ่อแม่แหละที่ไม่ได้เล่นบทบาทของพ่อแม่ในฐานะพ่อแม่ตรงนี้และต้องโทษโรงเรียนที่ไม่ได้เล่นบทบาทในฐานะตรงนี้โรงเรียนมักจะอบรมครูเพื่อจะให้ครูเก่งแต่หารู้ไหมว่าความสำเร็จของโรงเรียนจริงๆต้องอาศัยต้องเล่นผู้เรียนด้วยผู้เรียนต้องจริงจังพ่อแม่ต้องเล่นด้วยเหมือนโรงเรียนสาธิตทำไมเขาไปได้ไกลสอนก็คล้ายๆกับโรงเรียนแต่ว่าเด็กเขาก็เตือนร้อนมากสอนเรียนพิเศษบ้างดูในเว็บบ้างครูสอนบ้างแต่ของเราเป็นไงอะไรเพราะฉะนั้นโดยระบบของเราก็เสียเปรียบแล้วเราก็เสียเปรียบและโอเน็ตของเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะตกต่ำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่มีข้อสอบกลางไงของมาเลเซียก็สอบกลางของเรานี่ก็สอบแต่ละโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็สอนอะไรก็สอบอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องดูหลักสูตรแกนกลางตอนโอเน็ตเนี่ยเขาออกข้อสอบก็ดูแกนกลางเป็นที่ตั้งแต่เวลาเราสอนเราไม่ได้ดูแกนกลางเราดูพื้นฐานในโรงเรียนสอบไม่ผ่านก็ช่างเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานี่เพราะว่าเรายังผ่านชั้นอยู่ลองสอบโอเน็ตไม่ผ่านตกชั้นทีก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นโดยระบบของเราอ่อนแอมากนี่เรายังไม่ได้เข้าในอาเซียนระดับโลกของศตวรรษที่11แค่มาอยู่ในข้างรั้วบ้านเราของเรานี่วันนี้เราก็มีปัญหาเราซื้อรถมาล้างทุกๆอาทิตย์มีรอยขุ่นนิดเดียวรู้แล้วลูกเราติดกระท่อมเป็นเดือนบางทียังไม่รู้เรื่องเลยทำไมลูกเราราคาถูกกว่ารถเบนซ์ราคาล้านหนึ่งหรืออันนี้ไม่ได้ด่าเรานะไม่ได้บอกว่าพวกเรานะแต่บอกคนที่เป็นอย่างนี้นะครับเราทำไมอ่ะลูกเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
วันนี้นี่เราเองไม่มั่นใจว่าไม่ใช่โรงเรียนทุกโรงเรียนว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นแหล่งที่จะผลิตนักเรียนจริงไหมและในวันนี้เราก็จะถามว่าและตกลงเราเป็นพ่อแม่ของเด็กจริงไหมถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเด็กจริงเนี่ยทำไมเราปล่อยให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้คือคำถามที่ตามมามันเป็นคำถามที่แรงมากถามตัวเองผมก็มีลูกผมก็ถามตัวเองเหมือนกันหน้าที่ของพ่อแม่คือขายของเอาเงินให้ลูกแล้วไม่ต้องสนใจแค่นั้นหรือและของขวัญที่มีค่าที่อัลเลาะห์ให้กับเราแก่ลูกและเราไปทำอะไรล่ะปล่อยให้เป็นโรงเรียนโรงเรียนไม่ใช่ลูกเต้าเราใครนี่ก็ไม่สนใจไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยนะแค่มาแล้วก็ได้ค่าหัวแล้วอาจจะสอนดีก็ยกย่องแต่ถ้าสอนมหาลัยไม่ได้แม่จะเป็นคนดีไม่ค่อยได้รับการยกย่องเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าได้เข้าแพทย์นะติดรูปใหญ่โตมโหฬารเลยแต่ถ้าลูกเป็นคนดีสอบไม่ค่อยดีนี่อย่าคิดเลยว่าจะขึ้นป้ายโอ้คนนี้เป็นคนที่ดียากนะครับแล้วเราจะปล่อยให้โรงเรียนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโรงเรียนไม่มีทางเปลี่ยนถ้าผู้ปกครองไม่เปลี่ยนบทบาทของตัวเองแต่ถ้าผู้ปกครองเอาจริงๆโรงเรียนไม่ทำตามผู้ปกครองไม่ส่งไปเรียนลองดูสิลองดูสักรอบดูสิดูสิว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนไหมในเมื่อไม่มีเราเขาก็ไม่ได้เข้าหัวอย่างนี้โรงเรียนก็คิดหนักนะครับเหมือนโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐความรู้สึกก็ต่างกันแล้วใช่ไหมหมอเวลาไปโรงเรียนของเอกชนนี่นะครับไม่ทันเข้าไปพรมสีแดงเหมือนกับรัฐมนตรีจะมาโรงพยาบาลแต่เวลาไปโรงพยาบาลของรัฐบางโรงนี่ไม่ต่างอะไรกับพระยาจกมาโรงพยาบาลรอแล้วรออีกนะครับอันนี้คือภาพรวมเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราในวันนี้เป็นโรงเรียนเอกชนนะแต่ทำตัวเหมือนเป็นรัฐบาลเพราะอะไรเพราะผู้ปกครองไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่สมบูรณ์ที่จะดีมานด์ที่จะต่อสู้ที่จะอะไรเพื่อลูกของเราจับกลุ่มต่อสู้ผู้ปกครองให้กับโรงเรียนจับกลุ่มผู้ปกครองสมมติประชุมนอกรอบก็ได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับโรงเรียนแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนไม่ทำตามความต้องการของผู้ปกครองฉันจะเอาลูกออกให้หมดดูสิโรงเรียนจะทำไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องคิดนะครับวันนี้อยากจะให้ผู้ปกครองของพวกเราขอโทษถ้าว่าที่นี่มีผู้บริหารด้วยก็ต้องขออภัยนี่ข้อที่จริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นเด็กๆผมไม่กล้าว่าหรอกตอนนี้ผมดูผมงอกหลายเส้นแล้ววันนี้ผมไม่เกรงใจใครแล้ววันนี้ก็เกรงใจเฉพาะไปแลกกับหมอเท่านั้นเองที่เหลือไม่เกรงใจละเพราะเราถือว่าเราก็อายุแก่พอสมควรที่จะพูดให้มันตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาทบทวนว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำหน้าที่ผู้ปกครองที่ดูแลลูกไหมกลับมาเราสอนไหมดูไหมไม่ลูกเรียนอะไรดูไหมโรงเรียนทำอะไรแก่ลูกเราดูว่าอนาคตของเราที่อยู่ในโรงเรียนนั้นมันมีอนาคตข้างหน้าเป็นยังไงหรือว่าส่งเพราะมันอยู่แค่บ้านอย่างนี้แสดงว่าปล่อยตัดหางปล่อยวัดเหมือนกับสำนวนของคนไทยอยู่ใกล้บ้านนี่ไปเรียนซะไม่ต้องไปอื่นมันง่ายมันสะดวกมันอะไรแต่เวลากับรถนี่โหทำบ้านอย่างดีเก็บอย่างดีล้างมันทุกวันเช็ดแล้วเช็ดอีกนะครับแมวไปใกล้รถนี่ก็ต้องไล่กว่าจะไปขูดรถของเราแต่ลูกเรานี่ก็ใจปูทำยังไงก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ความเป็นจริงเรารักลูกเรามากกว่าสิ่งนั้นแต่สิ่งที่เราทำมันกลับกันวันนี้ขอกลับกันใหม่นะครับในศตวรรษที่21ที่เราจะพูดเราต้องกลับกันใหม่ทีนี้นะครับทีนี้ในศตวรรษที่21นะครับที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับเพื่อที่จะให้เราเตรียมพร้อมให้มันทันเราลองดูนะครับว่าโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยที่โดยเฉพาะโทรศัพท์บ้านเนี่ยใช้เวลา30กว่าปีนะกว่าโทรศัพท์นั้นจะขยับไปทุกบ้านใช้เวลา30กว่าปีโทรทัศน์นี่จากขาวดำจะเมสีที่จะเข้าบ้านของพวกเรานี่ใช้เวลา13ปีแต่อินเทอร์เน็ตที่เข้าไปเนี่ยใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นเองแต่ Facebook ใช้เวลาแค่2ปีวันนี้มีคนใช้มากกว่าหมื่นล้านใช้เป็นบ้างใช้ไม่เป็นบ้างไม่รู้จะทำอะไรก็โชว์หน้าตัวเองเข้าใน Facebook เซลฟี่ใช่ไหมก็เรียกว่าเซลฟี่นะครับจนกระทั่งโทรศัพท์ต้องออกแบบเซลฟี่เพื่อถ่ายหน้าออกมาทำยังไงหน้าเบลอๆและถ่ายออกมาสวยนะครับก็ใส่เข้าไปบางคนเล่น Facebook เหมือนสิงคโปร์ที่ผ่านมาพ่อเล่น Facebook กับลูก
ช้ชื่อใช้ชื่อคนละชื่อกันเอารูปคนละรูปกันนัดเจอที่โรงเรียนไปเจอกลายเป็นลูกของตัวเองนะครับแล้วก็ LINE ก็ตอนที่เกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นตอนนี้ทุกคนก็เล่น LINE เล่น LINE จนกระทั่งไม่เป็นไม่ต้องทำมาหากินลูกอยู่ตรงนู้นพ่ออยู่ตรงนี้เวลาจะถามลูกจะกินข้าวไหมส่ง LINE นะลูกจะกินอะไรกินหรือยังเล่น LINE พ่อหันทางนู้นแม่หันทางนี้เล่นโทรศัพท์มือถือ LINE ไปไกลมากแล้วก็ทำให้ SMS กระอักเลือดเพราะว่ามันหาเงินไม่ได้เพราะว่า LINE นี่แหละบางคนก็ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่จะใช่เดี๋ยวมันจะบอกว่านี่นะครับ แล้วก็คนที่ใช้บริการซื้อออนไลน์นี่ในปัจจุบันเนี่ยจะพันล้านนะมั้งซื้อของก็ไม่ซื้อแล้วตามตลาดทั่วไปไม่ใช่ไม่ซื้อน้อยเขาจะเริ่มซื้อทางออนไลน์ Lazada Place อะไร Priza อะไรขายดีใช่ไหมเพราะมันจะถูกกว่าอีกคนหนึ่งต้องมีร้านแล้วก็มีคนเฝ้าเช่าร้านเช่าคนเฝ้ามันก็ต้องบวกหมดราคาก็ต้องแพงแต่ Lazada หรือว่าบางร้านนี่ไม่มีเลยร้านอยู่ตรงนี้ไม่ต้องมีคนเช่าร้านไม่ต้องมีที่เช่าร้านราคาก็เลยต้องไม่บวกก็เลยถูกคนก็เลยชอบที่จะซื้อถูกๆนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นChamber of Commerce ที่มาเลเซียเนี่ยเขาบอกวันนั้นเจอกันที่สหกรณ์อิบนุอัฟฟานเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเขาว่าไปและที่ดินได้ยังไม่ใช่แล้วเขาจะเปิดในคอมพิวเตอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในนี้นะครับในอนาคตต่อไปผมอาจจะเปิดโรงเรียนหรือเปิดมหาลัยในคอมพิวเตอร์ก็ได้คนบอกว่าตลกได้ไง International Madina นี่เขาเปิดในคอมพิวเตอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่อิปโปอยู่ที่ชาอาลัมผมก็ไปดูมหาวิทยาลัยเล็กกว่านี้อีกมหาวิทยาลัยออนไลน์นะครับพันกว่าล้านคนซื้อของผ่านออนไลน์บางร้านนี่ไม่จำเป็นต้องมีสต็อกกิชไม่ต้องมีร้านขายอยู่ในนี้มีคนบางคนรวยตรงนี้แหละอันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าในอนาคตต่อไปนี่ใครที่ทันสิ่งเหล่านี้นะเขาจะได้เปรียบเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับให้ทันเวลาอันนี้คือเห็นความแตกต่างที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับให้ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าเราใช้มันเป็นแค่ไหนเราใช้มันเป็นแค่ไหนเราใช้มันมีประโยชน์แค่ไหนเดี๋ยวจะพูดเรื่องทักษะต่อไปนะครับว่าอย่างเช่นวันนี้นี่เราเห็นพระอะไรนะวชิระเมธีไหมเขามีแฟนเพจของเขานี่น่าจะน่าเกือบล้านหรือล้านแล้วนะเมื่อก่อนมีอยู่700,000 คนตอนที่ก็มี700,000 คนยิ่งลักษณ์มี550,000แล้วก็อภิสิทธิ์มี800,000 กว่ามากกว่าวชิระโอบามามี24 ล้านคนถ้าวันนี้เราใช้ Facebook ดะวะของเรา24 ล้านคนแค่กดเดียวนี่ดะวะได้24 ล้านคนนี่มันก็ไปได้ไกลแต่วันนี้มาแต่ชั้นอกมันมีแต่เรื่องอกหักบ้างอะไรบ้างที่ระบายในเฟซซึ่งเราใช้มันไม่ถูกนะครับทีนี้เราดูนะครับว่าอันนี้แหละในวันนี้เราดูว่าการศึกษาในศตวรรษที่21ที่เรากำลังอยู่นี่รูปแบบการศึกษาเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงนะครับทักษะในศตวรรษที่21ที่มหาวิทยาลัยที่จะต้องให้แก่ลูกๆของเราจำให้ดีต้องเช็คให้ดีว่าโรงเรียนหรือสถาบันเขาให้เราสิ่งเหล่านี้แก่ลูกเราหรือไม่อันดับที่สุดที่1ก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทีนี้ในภาษาของศตวรรษที่21ก็จะใช้คำว่า E ก็คือ ethicเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดู1ลูกเราจะต้องได้ในเรื่องของอากีดะฮ์ที่ซอฮีฮะลูกเราจะต้องได้อัคลักที่ดีลูกเราจะต้องได้ในเรื่องของอิบาดะฮ์ที่ดีโรงเรียนไหนบ้างที่ทำให้ลูกเราเป็นคนที่มีอากีดะฮ์ที่ซอฮีฮะมีอัคลักที่ดีแล้วก็มีอิบาดะฮ์ที่ถูกต้องทั้งหมดนี้จะต้องสร้างความรู้อันนี้คืออีตัวแรกในศตวรรษที่21จะต้องเน้นสิ่งเหล่านี้
พราะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่เขาไม่สามารถที่จะป้องกันไอ้ความชั่วร้ายต่างๆที่จะเข้ามากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่กำลังพูดถึงนะครับอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2ถ้าเป็นจุฬานี่ก็บอกว่ามี 4R แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็มี 3R เอาง่ายๆก็คือ reading writing กับ arithmeticคือเราจะต้องดูว่ามหาวิทยาลัยไหนหรือโรงเรียนไหนนี่ที่ทำให้ลูกเรานั้นอ่านได้เราต้องเช็คเขียนได้เราต้องเช็คแล้วก็คิดคำนวณเป็นอย่าปล่อยให้โรงเรียนรายงานมาและเราดูก็พอใจเราต้องตรวจสอบว่าลูกเราเขียนได้ไหมลูกเราอ่านได้ไหมลูกเราคิดคำนวณเป็นไหมต้องเช็คเลยแล้วก็มาดูหลักสูตรเหมือนกับว่าเราก็เป็นครูอีกคนหนึ่งที่เป็นศึกษานิเทศที่จะต้องเปิดดูว่าลูกเราเรียนไปถึงไหนคิดคำนวณของป.3คนจะได้อะไรและลูกเราได้ไหมเราจะต้องตรวจเพราะนี่คือทักษะในศตวรรษที่41ที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องให้ถ้าไม่ให้สิ่งเหล่านี้เตรียมเอาลูกออกจากโรงเรียนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวที่ต่อไปก็คือตัว74นะครับเดี๋ยวจะตัว 7C นี่ก็คือตัวที่1ก็คือ critical thinking จะทำอย่างไรให้ลูกของเรานั้นมีความคิดที่สร้างสรรค์สังเกตลูกเรามีเมื่อเรียนในโรงเรียนนี้เข้าในมหาวิทยาลัยนี้มีความคิดสร้างสรรค์ไหมมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่แปลกๆไหมมีสมมติเขาถามว่าวิธีนะวิธีสังอันนี้ต่างจิตวิทยาวิธีก็คือสมมติว่าเขาถามว่าถ้าแผ่นดินไหวในห้องนี้สมมติในแผ่นดินไหวในตอนนี้นี่พวกเราจะทำอย่างไรถ้าเราบอกว่าเราก็วิ่งออกไปสิออกจากพื้นที่อย่าให้มันตกลงมาวิ่งไปข้างนอกวิ่งไปตรงโน้นวิ่งไปตรงนี้อย่าไปอยู่ในพื้นที่อย่างนี้นี่ก็แสดงว่าเขาตอบปกติธรรมดาแต่ถ้าเขาตอบว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวในห้องนี้คุณจะทำยังไงคนที่บอกวิ่งคนนู้นวิ่งแต่มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าทำไงไม่ต้องทำอะไรหรอกอยู่เฉยๆทำไมล่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้อันเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยแสดงว่าเด็กมีความคิดที่พิเศษละและอย่าบอกว่าไอ้นี่มันถ้าจะบ้องเลยนะไม่ใช่นะความคิดพิเศษก็คล้ายๆกับคนบ้องเลยแหละนะครับผมเคยเจออัจฉริยะหลายคนคล้ายๆคนปัญญาอ่อนแต่ไม่มีเวลาจะบอกคนอัจฉริยะบางครั้งนี่หน้าตาคล้ายๆกับคนปัญญาอ่อนเพราะฉะนั้นพวกเราไม่อัจฉริยะโชคดีและหน้าไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะครับคนพวกอัจฉริยะบางทีหน้าคล้ายๆกับคนปัญญาอ่อนแต่ว่าเป็นอัจฉริยะบางทีก็เป็นปัญญาอ่อนนะครับว่าเราต้องเช็คดีว่าลูกเรานั้นเป็นยังไงทางที่ดีก็ลองไปเช็ค IQ กับ Binet Intelligence Test กับจิตแพทย์เขามีแบบทดสอบเพื่อที่จะดูว่าลูกของเรา IQ เท่าไหร่แล้วก็ควรจะเรียนอะไรผมก็แปลกเหมือนกันว่าเรายังไม่รู้ว่าลูกเรา IQ เท่าไรแล้วจะไปเรียนอะไรล่ะไม่รู้ IQ เท่าไรลองเช็คดูซิ IQ เท่าไรนะครับแล้วก็อย่าด่าลูกเป็นอันขาดเพราะถ้าด่าลูกเมื่อไหร่ถ้ากับว่าด่าพ่อแม่ทันทีเพราะลูกมันมาจากกรรมพันธุ์นะครับ creativity แล้วก็ innovation ความคิดอะไรตะกี้ว่าอย่างที่ว่าแล้วก็มีความคิดพิเศษที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างสรรค์เนี่ยต้องดูถ้าลูกของเราเนี่ยเราให้วาดเขียนลองวาดรถดูแล้วก็วาดรถสวยงามส่วนใหญ่ครูจะให้คะแนนสูงคนแบบคนแบบนี้แต่มีเด็กคนหนึ่งทำรถไม่รู้อะไรหน้าเหมือนกันรถหน้าเหมือนกันนกหางเหมือนกับจระเข้แล้วก็มีล้อ5ล้อนี่คือรถอย่าพึ่งว่าเด็กคนนี้โง่อย่าพึ่งตัดคะแนนอันนี้แหละพวก creativity innovation คือพวกประเภทนี้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะคิดแบบนี้เพราะเขามีความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่คิดเหมือนกับปกติรถอะไรหน้าเหมือนกับจระเข้อ่ะมันไม่มีแต่ว่าเราอย่าไปพึ่งว่าเขานี่คือลูกของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความรู้สิ่งเหล่านี้จิตวิทยาก็จะบอกเรานะครับแล้วก็เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกเรานี้เราต้องใช้คุณธรรมจริยธรรมในการควบคุมเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้มันจะมาเร็วมากและเชื่อว่าครั้งหนึ่งยาเสพติดมาทำลายเราครั้งที่สองที่มันร้ายกว่ายาเสพติดก็คือตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาถ้าเราไม่มีคุณธรรมที่จะสกัดกั้นและพ่อแม่ไม่รู้อะไรเลยมีปัญหาผมเองนี่ก็พยายามเต็มที่เพราะว่าผมซิงโทรศัพท์ลูกกับผมลูกเปิดอะไรจะขึ้นในโทรศัพท์ผมทันทีเลยนะครับปึ๊บมันจะซิงกันนะครับเราจะต้องรู้หรืออย่างน้อยเวลาก็เปิดคอมเราก็ต้องตรวจดูว่าเขาเล่นอะไรนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวเขาเล่นอะไรเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นลูกต้องมีความสามารถนี้ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องพยายามที่จะต้องศึกษาบ้างไม่ใช่เพื่อที่จะเป็น
เลขาหรอกแต่อย่างน้อยเพื่อที่เรียนเพื่อลูกเพื่อที่จะได้รู้ว่าลูกเขาทำอะไรนะครับเรื่องอนาคตเรื่องของงานต่อไปในอนาคตนี่คนที่จะได้มีงานนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีร้านแต่ละเก่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเปิดร้านได้นะครับเรื่องการอยู่กับคนอื่นเรื่องของการเป็นผู้นำแล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือ เรื่องของการสื่อสารวันนี้เรื่องภาษาอาหรับเราก็ล้มเหลวมาลายูก็ล้มเหลวมาก็ไทยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าในวันนี้เนี่ยการศึกษาของบ้านเรานี่โรงเรียนไหนใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือสามารถที่จะทำให้ลูกเรานั้นเก่งในเรื่องของภาษาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าในศตวรรษ21นี้เป้าหมายของการศึกษามันต่างกว่าที่ผ่านมามันเป็นอย่างที่ว่านะครับมีจริงๆอาจารย์ชเปก็พูดแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณเป็นเรื่องของคริติคอลเรื่องของการคิดสร้างสรรค์เรื่องของการเป็นผู้นำเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มเรื่องของคอมมิวนิเคชันทำนองนั้นทั้งหมดนี้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ทุกสถาบันก็จะโฟกัสกับทักษะในศตวรรษที่21นี้เพราะฉะนั้นพวกเราผู้เป็นปกครองจะต้องทันและไปศึกษาว่าไอ้ทักษะในศตวรรษที่21มีอะไรบ้างและโรงเรียนมันให้กับลูกเราจริงไหมและเราเองจะต้องมีความรู้แค่ไหนเพื่อที่จะตรวจสอบว่าลูกของเรานั้นได้ทักษะนี้จริงๆและก็ใช้มันในกรอบของมันมิฉะนั้นแล้วมันจะมีปัญหาเพราะว่ามันเหมือนกระดาษสองคมนะครับถ้าเราใช้ถูกมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าใช้ผิดก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับและเราก็สังเกตดูนะครับวันนี้เป็นไงเมื่อก่อนตัวอิหม่ามขึ้นมาตรงซอฟนะครับตอนนี้บางทีตัวอิหม่ามลืมที่จะบอกว่าซอฟตรงหน่อยนะเปิดขึ้นมาปั๊บปิดโทรศัพท์มือถือนะละหมาดสังคมเป็นไงนะครับบางทีละหมาดเสร็จอัลลอฮฺสลามะกุมสลามะกุมมือก็ล้วงกระเป๋าดูแล้วมีลายใครส่งตอนที่ละหมาดตะกี้นะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมคุมเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะงั้นอยากจะฝากพวกเราคงพูดอะไรไม่หมดเพียงจะบอกว่าทักษะในศตวรรษนี้มันเปลี่ยนแปลงและเราต้องตามมันให้ทันและวันนี้อย่าผลักภาระทั้งหมดนี้ให้กับโรงเรียนเราจะต้องช่วยกันนะครับผมยังเชื่อว่าพ่อแม่รักลูกมากกว่าโรงเรียนแน่นอนแต่ทำไมพ่อแม่กลับไม่ทำอะไรกับลูกเราปล่อยให้โรงเรียนทำทุกสิ่งทุกอย่างปู้ยี่ปู้ยำกับลูกเรานะจนกระทั่งลูกเราออกมามันไม่เป็นดังเราอย่างที่เราคิดนะครับอย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นฝากพวกเราทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้นี่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้พูดกับคนที่ไม่รู้นะผมพูดกับกำลังคนที่กำลังยังไม่ได้ทำอะไรทุกคนรู้อยู่แล้วแทบจะไม่ต้องอ่านไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเราก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้สิ่งเหล่านี้มันปฏิบัติจริงๆวันนี้เริ่มเขียนบันทึกได้เลยว่าวันนี้เป็นต้นไปฉันจะทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้สมบูรณ์ที่สุดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่าไปเขียนไปแล้วก็เราทำจริงๆอย่างนี้แหละผมเชื่อว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนแน่ถ้าผู้ปกครองเปลี่ยนแต่ถ้าผู้ปกครองอยู่อย่างนี้โรงเรียนก็อยู่อย่างนี้แหละนะครับอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไร 1.3 มาก็รับไม่เป็นก็รับเพราะฉะนั้นขอฝากพวกเรานะครับว่าผู้ปกครองขอความกรุณานะครับผมเองดูแลเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลามต้องการเห็นคุณภาพของโรงเรียนแต่ผมเชื่อว่าผมก็เปลี่ยนอะไรได้ไม่มากแต่ถ้าผู้ปกครองช่วยผมด้วยในการผลักดันโรงเรียนบอกว่าฉันจะเอาโรงเรียนแบบนี้โรงเรียนไม่เป็นแบบนี้ผมไม่เอาผมเชื่อว่าสามารถที่จะช่วยผมอีกแรงหนึ่งในการที่จะทำให้โรงเรียนของอัสสลามได้พัฒนาไปข้างหน้านะครับก็ขอต้องขออภัยด้วยถ้าพูดแล้วก็มันรุนแรงนะครับบางทีพูดไม่แรงมันไม่ค่อยใช้ค่อยไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวยาใช้มาหลายเซตละตอนหลังๆใช้ยาแรงๆทั้งนั้นนะครับกลัวอย่างเดียวกลัวแพ้ยานะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้มีเจตนาจะว่าพวกเรานะครับแต่อยากจะเห็นสังคมของเราเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยมือของพวกเรานะครับก็คงจะเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู